สามบทโยมส่งให้ดูแล้วนะทีนี้ถ้าส่งให้ดูแล้วก็แปลว่าอิทธิพลใช่ใช่อิทธิพลมันคืออะไรบทบาทมันคืออะไรแล้วท่านก็ไปดูในหนังสือของโยมนะที่เขียนเรื่องว่าด้วยของอิทธิพลกับบทบาทเนี่ยเป็นยังไงน้ำมันไหลผ่านหน้าวัดน้ำสมบัติบางมอสมเป็นแบบไหนก็จะทำเรื่องอะไรคะท่านส่งเข้ามาส่งเป็นใบท่านส่งมาตอนไหนอ่ะคนทำไมโอ้ยส่งมาตอนไหนฮะส่งมาใหม่โยมไม่เห็นมีอะไรใครส่งมาให้โยมเลยไม่ก็ส่งเป็นคำแผ่นแบบนี้เป็นงานเลยนะให้ส่งเป็นไฟล์เวิร์ดอย่ามาส่งเป็นแผ่นมาส่งเป็นกระดาษทำไมบอกว่าถ้าส่งเป็นกระดาษโยมไม่อ่านเพราะว่ามันยังไม่ถูกส่งเป็นไฟล์เวิร์ดมาแล้วเราจะได้ช่วยกันในไฟล์แล้วเวลาโยมส่งไปคืนบอกว่าอาจารย์ทำงานนี้ของใครโหลดเอานะคะแล้วเวลาท่านเข้ามาแก้ให้แก้ในไฟล์นั้นนะอย่าไปหาเอาไฟล์อื่นมาทำนะถ้าสมมติว่าท่านส่งไฟล์นั้นมาให้โยมแล้วโยมเข้าไปดูแล้วโยมปรับแก้แล้วโน่นนี่นั่นแล้วโยมส่งไปให้คืนแล้วท่านต้องโหลดเข้าไปก่อนนะแล้วท่านลบไฟล์อื่นหมดให้หมดเลยแล้วให้อยู่แต่ไฟล์ที่โยมส่งให้น่ะไฟล์ตอนนั้นแล้วท่านก็หาอะไรมาเติมตามที่โยมบอกตามที่โยมเรียกว่าโยมจะเอาอะไรในไฟล์นั้นส่งมาให้อีกนะไหนส่งมาเรื่องกับนี่ไงส่งไปเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ไฟล์เวิร์ดมันเป็นไฟล์ PDF ให้ส่งเป็นไฟล์เวิร์ดไฟล์เวิร์ดที่มันไม่ขึ้นเป็นสีแดงมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินถ้าท่านส่งเป็นไฟล์ PDF โยมไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรข้างในนั้นได้ท่านต้องส่งเป็นไฟล์ที่ไฟล์ที่ท่านพิมพ์เขียนนะคะอาจารย์ที่มันเป็นสีน้ำเงินอย่าไปก๊อปเป็น PDF แล้วเอามาส่งโยมไม่ได้นะโยมไม่สามารถเข้าอ่านได้เฉยๆแต่โยมเข้าไปแก้อะไรข้างในไม่ได้ให้ท่านไม่ได้นะไปช่วยดูข้างในให้ท่านไม่ได้ฉะนั้นต้องส่งเป็นไฟล์เวิร์ดไฟล์เวิร์ดจะแก้ได้ใช่สีน้ำเงินแค่นั้นต้องไฟจะถูกมากผมก็ส่งไฟล์เวิร์ดใช่แต่ถ้ามันถ้าส่งเป็นไฟล์เวิร์ดมันจะเรียกว่า document document แต่ถ้าท่านส่งเป็นไฟล์ PDF มันจะขึ้นสีแดงว่า PDF อ๋อวันนั้นใช่ไหมอันนี้ท่านต้องส่งเข้ามาใหม่ส่งเป็นตัวไฟล์เวิร์ดให้โยมส่งมาตัวเป็นตัวใหญ่นะอาจารย์เอาตัวลายกลุ่มนะลายกลุ่มไปเลยหรือว่าท่านจะส่งมาในไลน์ของท่านอาจารย์ส่งงานท่านพิมพ์ก่อนนะอาจารย์ยโสธราอาตมาส่งงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็จะว่าเอ๊ะใครส่งอะไรมาให้โยมก็จะเปิดดูนี่เนาะ